MG on Tour การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนะครับมันช่างโหดร้ายมากเลยเราทุกคนต้องเผชิญกับมลพิษที่ฟุ้งกระจายอยู่ในอากาศซึ่งมีก๊าซที่ทำลายสุขภาพปนเปื้อนอยู่ในอากาศมากมายทั้งก๊าซโอโซนก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตะกั่วฝุ่นละอองขนาดใหญ่ฝุ่นละอองขนาดเล็กซึ่งมลพิษเหล่านี้ครับล้วนก่อมาจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์การเผาในที่โล่งแจ้งกระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรมแล้วก็การก่อสร้างต่างๆตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็ต้องสูดดมอากาศที่ปนเปื้อนสารเหล่านี้เข้าไปมันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับพอสูดดมเข้าไปแล้วสะสมนานเข้านานเข้ามันก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราเองทำให้เกิดโรคทางสมองโรคทางปอดแล้วก็โรคของหัวใจไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือดแดงในสมองแข็งตัวโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองโรคหอบหืดฟังดูแล้วมันก็น่ากลัวนะครับโรคพวกนี้สามารถฆ่าชีวิตคนได้เลยผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งครับที่ต้องตื่นมาใช้ชีวิตออกไปทำกิจกรรมต่างๆอยากจะเห็นโลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นกว่าปัจจุบันอยากจะเห็นสภาพอากาศของโลกใบนี้มันดีขึ้นผมอยากให้ทุกคนหันมาตระหนักถึงเรื่องพวกนี้และร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ซึ่งปัญหาเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาที่ทุกคนบนโลกใบนี้นะครับช่วยกันสร้างขึ้นมาผมคงไม่กล้าบอกทุกคนให้หันมาใช้รถขนส่งสาธารณะเพราะมันคงเป็นอุดมคติเกินไปสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมแต่ผมก็อยากให้เริ่มการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มจากที่ตัวของพวกเราก่อนพวกเราสามารถลดการเผาไหม้เชื้อเพลิงโดยเปลี่ยนจากการใช้เครื่องยนต์ที่มีระบบการสันดาปภายในมาเป็นรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งยานพาหนะต่างๆที่เราใช้ในการทำงานหรือเกี่ยวข้องกับงานในการผลิตต่างๆเช่นรถยกไฟฟ้ามันก็จะช่วยทำให้ลดมลพิษได้มากขึ้นเพื่อโลกของเราที่น่าอยู่มากขึ้น